สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่คาเมล่าแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะพามาฟาร์มตัว EXP แบบชิวๆสไตล์พี่เองก็ใช้ตัวละครแค่2ตัวเองนะครับในการลงก็จะใช้เอคานอร์แค่ตัวเดียวแล้วก็เจ้าคูมะทั้งหมด4ตัวในการลงสำหรับเจ้าคานอร์นะครับลงไปอัพ3ขั้นเท่านั้นส่วนคูมะลงไปอัพ4ขั้นเท่านั้นครับ4ตัวชิวไหมล่ะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าเราจะเล่นเป็นยังไงสำหรับการฟาร์ม EXP ในสไตล์ของพี่นั่นเองเราไปรับชมกันเลยนี่ผมก็จะเลือกโหมด Extreme ก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จะลงเจ้าเอคานอร์ตัวแรกอันนี้พี่ใส่ลูกแก้วให้ทั้ง2ตัวเรียบร้อยการมีลูกแก้วมันดีอย่างนี้นี่เองน้องๆก็อย่าลืมไปผ่านด่านเอาลูกแก้วทั้ง2ลูกมาไว้ในครอบครองนะครับจะทำให้น้องๆเก่งขึ้นอีกหลายเท่าเลยการฟาร์มครั้งนี้มันก็จะทำให้น้องๆไปถึงเวฟ30แล้วก็มอนสเตอร์ก็จะเดินทะลุประตูพอดีมันก็จะได้ตัว EXP ทั้งหมด9ตัวเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการฟาร์ม EXP แล้วก็ทำให้ฮีโร่ของเราเลเวล80เร็วขึ้นนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะลงเอคานอร์หรือน้องๆจะใช้สูตรแบบวน10เวฟก็ได้นะครับโดยการลงเอคานอร์ตัวเดียวอัพ3ขั้นเท่ากันครับที่จุดนี้เลยโอเคน้องก็จะสามารถทำวน10เวฟได้นะครับแต่อันนี้พี่จะเพิ่มเจ้าคูมะมาอีก4ตัวเพื่อจะไปให้ถึงเวฟ30นั่นเองโอเคเรามาดูกันเลยผมจะก่อไปเป็นระยะเลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะลงเจ้าเอคานอร์ไว้ตรงนี้ก่อนเลยสำหรับเอคานอร์นั้นใส่ลูนไฟนะครับผมขอเรียกว่าออฟไฟแล้วกันออฟไฟจะบวกดาเมจตั้งต้น2เท่านะครับมันก็จะเป็นดาเมจที่สูงอยู่พอสมควรส่วนเจ้าคูมะผมใส่ลดราคาลงเหลือลงตัวละคร500บาทเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะรอเงินแล้วก็อัพเจ้าคานอร์ให้เป็นขั้น3เลยนะครับไปก่อกันไปเลยดีกว่าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับโอเคแล้วเราก็อัพเจ้าคานอร์ให้เป็นเลเวล3เลยนะครับแล้วเราก็ไปลงเจ้าคูมะเลยโอเคเรามาอัพกันเลยปึ๊บไปแล้วเราก็มาลงคูมะตรงนี้นะครับจะมีเส้นบอกอยู่เห็นไหมครับเราก็ลงไปเลยแล้วเราก็อัพคูมะเจ้าตัวนี้ให้สามารถตีแอร์ได้ก็พอนะครับโอเคเราก็จะไปกันอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มาถึงการอัพในขั้นที่4ของเจ้าคูมะแล้วเราก็กดอัพไปเลยนะครับเมื่อตั้งถึงเราก็กดอัพไปเลยโอเคเราตั้งอีกแป๊บนึงนะพอถึงขั้นนี้ก็จะสามารถตีตัวแอร์ได้แล้วโอเคแล้วเราก็ต้องลงแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนครบ4ตัวนะครับเพื่อนๆน้องๆก็สามารถประยุกต์ใช้วิธีของพี่ให้มันชิวๆง่ายๆตามสไตล์ของน้องๆได้นะครับแต่วิธีพี่คือพี่คิดว่าพี่ง่ายที่สุดแล้วพี่สามารถกดไม่กี่ทีสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอื่นแล้วก็หันมากดได้นะครับอาจจะมีหลุดบ้างบางด่านบางตานะครับบางตาก็ไม่หลุดบางตาก็หลุดนะครับแล้วแต่จังหวะการอัพของเรานะครับแต่ผ่านแน่นอนรับรองได้เราก็อัพไปแบบนี้จนครบ4ตัวนะครับโอเคจากนี้ไปคือความเร็วที่แท้จริงก่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเราก็มาถึงเจ้าคูมะตัวสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเราก็กดอัพไปเลยนะครับสำหรับเจ้าคูมะตัวสุดท้ายอัพไปเราก็จะเสร็จสิ้นในเวฟที่16พอดีแล้วตอนนี้เราก็ถึงเวลาชิลที่แท้จริงนั่นเองอย่างที่พี่บอกเราก็ปล่อยยาวไปจนถึงเวฟ30ได้เลยนะครับนี่แหละครับการฟาร์มตัว EXP ของพี่ในปัจจุบันนี้พี่จะใช้วิธีนี้ฟาร์มนะครับหรือบางทีอาจจะไปใช้วิธีของเจ้าเอคานอร์โดยการวนทีละ10เวฟคือใช้เอคานอร์ลงแค่ตำแหน่งเดียวอัพถึงขั้น3แล้วก็ปล่อยเลยครับมันก็จะได้เวฟ10พอดีมอนสเตอร์ก็จะเดินเข้าประตูพอดีจะทำให้ได้ตัว XP 3ตัวแต่วิธีนี้เอาคูมะมาเพิ่มอีก4ตัวโดยการอัพคูมะให้ถึงขั้น4ตีตัวแอร์ได้มันก็จะเพิ่มไปเป็น30เวฟระยะเวลาเท่ากันนะครับแต่อยู่ที่น้องๆว่าจะกดพลาดหรือลืมกดยังไงก็อยู่ที่น้องๆนะครับแต่ยังไงก็ได้ตัว XP มหาศาลแน่นอนน้องๆชอบวิธีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพี่ไว้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับพี่ก็จะทำคลิปอะไรใหม่ๆไลฟ์สดเกมใหม่ๆอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับยังไงน้องๆก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกช่องกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ไหมครับพูดผิดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับโอ้
มีอาการลิ้นพันแล้วนะเนี่ยโอเคเป็นไงครับการฟาร์มนี้พี่ก็จะกอไปถึงเวฟ30เลยแล้วกันไปกันนี่ไงครับเราก็มาถึงเวฟ30อย่างที่พี่บอกแล้วโอเคอันนี้พี่จะลองอัพเป็นขั้นสุดทั้ง4ตัวนะครับว่าจะได้เวฟเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาวิธีฟาร์มด้วยเอคานอลบน10เวฟมาให้ชมกันในท้ายคลิปนี้นะครับโอเคเราไปชมกันเลยนะครับและนี่คือการฟาร์มด้วยเอคานอลตัวเดียวให้ได้10เวฟนะครับด้วยการลงเอคานอลตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็อัพไปแค่ขั้น3เราก็จะได้ไปถึงเวฟ10พอดีมอนก็จะเดินเข้าประตูพอดีทำให้เราจบภายใน6นาทีกว่าๆหรือ7นาทีนั่นเองนั่นก็คือ7นาทีเราจะได้ตัว EXP ทั้งหมด3ตัวและเราก็ยังได้ลุ้นอีกว่าใน3ตัวนี้จะออก4ดาวกี่ตัวมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการฟาร์ม EXP ไปได้มากเลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมเอา2วิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับโอเคเป็นไงครับคลิปนี้มีประโยชน์กับน้องๆไหมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคเราก็จะทำให้วิดีโอนี้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย